สวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับท่านรองวิวัฒน์ครับครับสวัสดีครับพี่เดือนครับคุณอมรรัตน์ครับครับโอเคเอาประเด็นง่ายๆก่อนดีกว่าได้ข่าวว่าท่านผบ.ตร.บิ๊กเด่นนะครับมอบหมายสั่งการให้บินด่วนไปที่ไต้หวันเพื่อไปสอบปากคำดิวใช่ไหมครับขอคอนเฟิร์มตรงนี้นิดหนึ่งช่วงปีใดได้ข่าวเร็วจังนะครับก็คือเมื่อวานท่านผู้จัดการสอทอนะครับก็ได้รับคำบัญชาจากท่านผบ.ตร.นะครับว่าให้ทำการสืบสวนสอบสวนทุกมิตินะครับในเรื่องของเคสนี้เพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหลังจากที่คุณดิวมาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับ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 สั่งการให้ส่งทีมบินด่วนไปที่ไต้หวันไปสอบปากคำไปขอข้อเท็จจริงไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากดิวแต่คราวนี้เข้าใจว่าท่านรองต้องเคลียร์กันให้ชัดแล้วล่ะไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากดิวหรือในที่สุดตั้งธงว่าจะตรวจสอบย้อนหลังดิวเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมาเก๊า888ด้วยหรือไม่อะไรอย่างไรอะไรคือธงเอาให้ชัดครับครับจริงๆแล้วไม่ได้ไปตั้งใจไปสืบสวนแล้วเอาข้อมูลเป็นแนวทางการสืบสวนต่อนะครับไม่ได้ว่ามาว่าจะไปดำเนินคดีอะไรกับคุณดิวย้อนหลังอะไรน่าจะเป็นการเข้าใจผิดครับครับเพราะว่าเมื่อวานผมดูคลิปแล้วก็คือท่านโฆษกของสอทเนี่ยพูดในภาพรวมแต่ก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยถามนำนะครับก็เลยออกมาเป็นแนวทางนั้นครับโอเคชัดเจนนะครับว่าตำรวจไม่มีธงที่จะไปขุดคุยย้อนหลังไปหาคำตอบว่าดิวรู้เห็นดิวเกี่ยวข้องกับมาเก๊า888ด้วยหรือไม่ไม่มีธงในการที่จะผลักให้ดิวกลายเป็นผู้ต้องหาอีกคนในคดีมาเก๊า888นะชัดเจนตรงนี้นะชัดเจนนะคะครับชัดเจนครับชัดเจนนะโอเคชัดเจนมันจะได้สงบสยบข่าวลือกันไปนะแต่คราวนี้จะบินไปไต้หวันเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเลยครับวันนี้ผมกะว่าจะเรียกทีมงานทั้งสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็จะปรึกษาท่านผู้จัดการโดยเฉพาะคณะทำงานที่ท่านผู้จัดการสอทอตั้งขึ้นนะครับก็คือจะดูว่ารายละเอียดระเบียบที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวได้แจ้งให้ทราบอีกทีครับซึ่งได้รับคำบัญชาจากท่านผบ.ตร.เมื่อวานเมื่อวานจะให้สืบสวนสอบสวนทุกมิติครับให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับโอเคจะไปเองไหมฮะเนี่ยจะบินไปเองไหมฮะท่านรองเดี๋ยวต้องปรึกษากับท่านผู้จัดการสอทอก่อนครับแต่ที่แน่ๆผู้ใหญ่บางท่านบินด่วนเข้าไปที่เกาะฮ่องกงไปทำอะไรฮะมีข่าวว่าบินไปแล้วคอนเฟิร์มไหมนี่คอนเฟิร์มไหมนี่มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่บางท่านบินด่วนเข้าไปที่เกาะฮ่องกงอ่ะไม่ทราบครับว่าเป็นใครนะครับเพิ่งทราบจากพี่ตนายนะครับท่านรองผมขี้เกียจ20คำถามท่านรองตอบเลยครับท่านรองคืออย่างนี้มันมีข่าวแพร่สะพัดหนาหูตั้งแต่เมื่อวานนะตามข่าวระบุว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบินด่วนไปที่ฮ่องกงเพื่อไปช่วยวางแผนสร้างสตอรี่ในเรื่องของการที่เบนซ์จะมอบตัวถ้ามอบตัวมันจะเป็นเงื่อนไขในการขอศาลประกันตัวได้แต่ถ้าถูกรวบตัวอย่างไรก็ไม่ให้ประกันตัวนี่แหละก็คือไฮไลท์ที่ในทางสังคมเขาอยากจะเคลียร์กันให้ชัดว่ามันอะไรอย่างไรใครบินไปครับแล้วเรียนพิจารณานะครับในรายละเอียดตรงนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องนะครับแต่ขั้นตอนเนี่ยเมื่อผู้ต้องหาเนี่ยมีหมายจับของศาลแล้วเนี่ยเมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยเจ้าที่ตำรวจทุกหน่วยเนี่ยสามารถดำเนินการจับกลุ่มได้ตามกระบวนการของกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็นำส่งท้องที่ที่ออกหมายจับนะครับอย่างกรณีคุณเบนซ์เนี่ยก็ต้องนำส่งสอทอเพราะว่าเป็นเจ้าของคดีสำนวนครับอ๋อนำส่งสอทอเลยคำถามต่อไปนี่คือคำถามทันทีที่เบนซ์ถึงสุวรรณภูมิมันต้องผ่านด่านตม.ถูกไหมฮะเบนซ์สามารถที่จะแสดงความประสงค์ขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปะกันตรงนั้นได้เลยไหมครับคงไม่ได้นะครับไม่ได้นะการเข้ามาผ่านโครงช้างออกมาเจ้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเรามีระบบในเรื่องของการลงระบบออนไลน์เรื่องหมายจับอยู่แล้วนะครับเมื่อพบผู้ต้องขังตามหมายจับเนี่ยก็ต้องจับกุมดำเนินคดีเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้ออกมาอ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะคงไม่ได้ครับโอเคก็ต้องถูกจับโอเคต้องถูกจับทันทีที่ออกจากงวงช้างตม.ตำรวจตม.ต้องรวบเลยใช่ไหมครับใช่ครับสมมุติว่ามีนายของตม.จูมือเบนซ์จากฮ่องกงขึ้นเครื่องเข้าประเทศไทยทันทีที่ออกจากงวงช้างนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เอ็นดูพี่น้องตระกูลนี้เสียละเกินบอกประกาศผมตามไปเจรจาผมตามไปอุ้มจากฮ่องกงเพื่อมามอบตัวโอเคส่งตัวให้สอทอย่างนี้ได้ไหมทำได้ไหมตามกฎหมายทำได้ไหมตามกฎหมายทำได้ไหมผมว่าไม่มีใครทำนะครับเพราะว่าเดียวเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าตามปกติยิ่งเป็นข้าราชการหรือเป็นตำรวจอยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครหน้าที่จะทำแบบนี้ครับไม่มีใครกล้าที่จะทำแบบนี้แยกเป็นสองประเด็นท่านรองแยกเป็นสองประเด็นประเด็นข้อกฎหมายทำได้หรือไม่ประเด็นที่สองก็คือสมควรทำไหมจะกล้าทำไหมข้อกฎหมายก็ไม่น่าได้ใช่ไหมไม่เปิดช่องให้ทำได้ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะจะอ้างว่าไปเจรจาให้มอบตัวแล้วจึงพามามอบตัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะยังไงก็ไม่ได้นะตอนนี้เรื่องมา9888ไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเมื่อวานท่านผู้จัดการแล้วก็คณะทำงานสืบสวนสอบสวนนะครับของสธ.เนี่ยก็ได้มีการสอบปากคำนะครับคุณไบร์ทนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ตำรวจก็ยังคงให้การเดิมยืนยันคำให้การเดิมนะครับอาจจะมีการสืบสอบสวนในเรื่องของเส้นทางการเงินกับทรัพย์สินนะครับก็ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับก็คงปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บการพนันมาเก๊า888ครับโอเคแล้วเขาตอบไหมครับว่าไอ้ความมั่งคั่งไอ้ความหรูแฟ่ที่เอามาโชว์ใครต่อใครไม่ว่าจะเป็นลัมโบไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อมีอะไรคอนโดหรูๆเกินฐานะตำรวจเนี่ยนะครับแกบอกไหมครับว่าแกได้มาอย่างไรแกบอกไหมฮะกองใบอะค่ะครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็ทางคณะทำงานฝ่ายสอบสวนนะครับผมดูเรื่องแค่งานป้องกันปราบปรามนะครับก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับก็คงให้การเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคตกลงเขายอมเปิดที่มาของความมั่งคั่งความหรูแฟ่แล้วใช่ไหมครับถามจริงๆหรือยังไม่ยอมพูดขอให้การในชั้นศาลอย่างเดียวถ้าเป็นคดีครับก็ได้ทั้งสองส่วนครับเพราะตอนนี้ก็รายละเอียดก็เดี๋ยวจะมีการเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมเรื่อยๆครับโอเคก็นวดไปเรื่อยๆกดดันไปเรื่อยๆว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมครับผมจนกว่าจะออกอาการจนกว่าเขาจะหลุดอะไรออกมาอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับค่ะแม้ใบเขาจะไม่ได้สารภาพอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยการตรวจสอบเส้นทางการเงินอะไรต่างๆจะต้องดำเนินการไหมคะในกรณีของใบอะค่ะคือเรื่องทรัพย์สินกับเส้นทางการเงินมันบอกอยู่แล้วว่าเขาถือครองแม้เขาจะจำหน่ายจ่ายโอนไปบุคคลใดนะครับที่เราได้ข้อมูลมานะครับทีมพนักงานสอบสวนเองก็จะสอบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานอีกทีครับมันเป็นเรื่องของสำนวนการสอบสวนครับโอเคคำถามสุดท้ายครับท่านรองครับบ่ายโมงวันนี้ทนายความของเบนซ์จะมาพบตำรวจตามนัดหมายไหมครับหรือจะเลื่อนอีกครับก็ได้รับทราบว่าบ่ายโมงวันนี้นะครับว่าทีมทนายของคุณเบนซ์นะครับกับพวกจะเข้ามาพบผู้จัดการสอทนะครับก็เราได้จัดเตรียมทั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็คณะทีมทำงานไว้แล้วครับอ๋อครับไม่เลื่อนนะฮะวันนี้ไม่เลื่อนนะฮะวันนี้ณตอนนี้ยังไม่เลื่อนใช่ไหมคะณตอนนี้ไม่เลื่อนนะครับณตอนนี้ยังไม่เลื่อนครับยังยืนยันเวลาเดิมเวลาบ่ายโมงครับบ่ายโมงอีกคนถามอีกคนเลยไมล์ซึ่งเป็นมือการเงินของเครือข่ายมา9888ที่หนีไปต่างประเทศส่งทนายมาติดต่อขอมอบตัวแล้วหรือยังครับคนที่ชื่อมายนะครับมีการประสานงานนะครับว่าจะมาถ้าผมจะไม่ติดน่าจะมาวันที่14กุมภาครับประมาณนั้นครับ14กุมภาทนายของมายครับทนายของมายตอนนี้มายก็อยู่ฮ่องกงด้วยใช่ไหมครับที่รับทราบว่าก็อยู่เขตบริหารพิเศษที่ฮ่องกงครับ
อยู่กับพี่น้องตระกูลบอนี่แหละถูกไหมฮะก็อยู่ด้วยกันที่ฮ่องกงไม่ทราบเหมือนกันครับแต่รู้ว่าอยู่ที่ที่นั่นครับอยู่ที่ฮ่องกงอยู่เกาะเดียวกันแต่จะที่เดียวกันหรือไม่เก็บไว้เป็นข้อมูลวันที่14จะมาพบใช่ไหมครับทนายของไมค์นัดไว้กี่โมงคะที่รับทราบนะครับนัดไว้กี่โมงคะวันที่14ยังไม่ได้บอกว่าเวลาครับโอเคแค่ว่ารู้ว่าวันวันที่14ใกล้ๆผมประสานมาอีกทีครับโอเคถ้าฉะนั้นถามแบบไม่เกรงใจแล้วนะท่านรองท่านนายพลพ่อของไมค์เจรจาอะไรอย่างไรบ้างไหมครับถามกันตรงๆไม่มีครับยังไม่มีเลยครับท่านนายพลไม่มาคุยอะไรใช่ไหมไม่มีครับไม่มีได้รับการประสานอะไรเลยครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองขอบพระคุณฮะขอบคุณนะคะท่านรองค่ะสวัสดีครับที่เป็นในคุณอมรรัตน์ครับครับพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะพักสักครู่ในช่วงหน้าไปเปิดใจไผ่ลิกสักนิดหนึ่งมีคนบอกว่าไผ่นี่แมนจริงๆนะ